สวัสดีจ้าท่านผู้ชมและท่านเรียนทั้งหลายนะวันนี้อาจารย์จะมาบอกวิธีการใช้คำพยากรณ์ว่าผู้ใดจะมีโชคลาภในวันที่16มิถุนาเป็นวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลได้ออกนะครับอยากจะบอกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ที่มีโชคดีในวันนั้นบ้างโดยผมจะใช้วิชาอังคาวิชาธาตุในการใช้ระบบการจักรวัดจรมาพยากรโดยจะใช้วันที่เดือนที่และปีที่วันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับว่าจะเป็นดาวอะไรบ้างแล้วมาตั้งอยู่ในตำแหน่งชั้นเสาเนี่ยนะครับการที่เรามาจะมาหาวิธีการหาว่าเราจะเอาการจักรวัดจรเนี่ยจับมาดูเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะเอาวันที่เดือนพ.ศ.ถอดให้มาเป็นตัวเลขนะในการตั้งดวงและตั้งดวงทั่วๆไปนะและตั้งดวงทั่วๆไปอย่างเช่นว่าเขาปีละกาก็เท่ากับเลข3นะแล้วก็เดือน7เนี่ยเท่ากับเลข3แล้วก็วันศุกร์ก็เท่ากับเลข6เพราะนั้นก็มาใส่ตรงนี้เราก็ตั้งดวงแบบปกติที่เราตั้งดวงรู้กันนะครับของอาคมวิชาธาตุของเราแล้วเมื่อเราตั้งเสร็จปุ๊บเราก็เอาเลขทั้งหมดบวกกันแล้วก็ลบด้วย7จะได้ตำแหน่ง5เป็นอัตมาแล้วเราก็ไล่ตามปกติไปนะครับนี่เราจะรูปร่างหน้าตาของการจัดวัดจรก็การตั้งดวงเป็นอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ย เราจะใช้ตัวตำแหน่งตัวหนังสือพยัญชนะจากชื่อพยัญท้ายของผู้ที่ว่าจะมีโชคลาภไหมในวันนี้เราจะเข้าไปในคันคาถาเรียนแล้วก็มาอ่านออกมาในคันเสานะครับอ่านคันเสาเราก็จะรู้ว่าคนที่มีชื่อพยัญท้ายอ่ะของพยัญท้ายเนี่ยมันตรงกับตำแหน่งดาวอะไรและตำแหน่งดาวอะไรมาอยู่ตำแหน่งไหนนะเราก็รู้ว่าตำแหน่งดาวเราอยู่ตำแหน่งไหนเอาที่ผมจะไล่ตั้งแต่ดาวอาทิตย์ไปว่าดาวอาทิตย์อ่ะเขามีตำแหน่งไหนบ้างอย่างไรบ้างนะเอาดูที่ดาวอาทิตย์โอคาอริกรรมะมาทิโชยาติเป็นปุตติแล้วก็บอกว่าคนที่เกิดวันคนที่เกิดอาทิตย์หรือมีดาวที่เป็นข้อเกี่ยวกับสระทั้งอ่างและสระทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีการพยากรณ์แบบนี้โอคาอาริตัมมะเขาจะมีโชคลาภเป็นพักๆหรือมีโชคลาภนี่มันไม่ยังมีโชคลาภมักไม่ยังมีโชคลาภแบบว่าตลอดเวลาคำว่าอาริแปลว่าการรับจ้างเป็นจ๊อบๆหรืองานมีเป็นจ๊อบๆหรือจะมีอุปสรรคอันนี้เราจะถามว่าเขาจะมีจะตีเป็นสองในนะในหนึ่งการที่เขาจะมีโชคลาภโชคลาภที่จะมาหาเขาเนี่ยเขาอาจจะได้เฉพาะจอดจงจากเพราะอะไรเพราะจอดจงที่เขาอุติการเดินทางโชคลาภก็ได้จากการเดินทางหรือเขาเดินทางไปในที่อยากจะเสี่ยงโชคเนี่ยเขาน่าจะได้โดยที่มีเพื่อนฝูงหรือญาติสนิทพี่น้องเขาหรือเพื่อนสนิทเป็นผู้ที่ชักชวนเขาซื้อเสี่ยงโชคแต่ตัวนี้ก็ถือว่าได้นะอันนี้ที่นี่พูดถึงความหมายก่อนความหมายยังไม่อยากทำพยากรณ์นะพูดถึงความหมายว่ามันจะการสายไปอย่างไรนะแล้วนี้เราก็มาดูดาวจักรที่แล้วเรามาวิเคราะห์ว่าดาวตัวไหนในช่วงระยะนี้มันจะส่งผลหรือมันจะให้ผลกับเจ้าชะตาหรือเจ้าของชื่ออย่างไรเอามาดูดาวจักรแล้วจักรนี่ก็มันจะมีเป็นตัวสระคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละข่าละมังงูอันนี้คือตีเป็นพระหัตถ์หรือว่าเป็นดาวจันทร์เอาดูดาวจันทร์ก็เป็นไงดาวจันทร์มัชฌิมาปัตตนิลาภะอุบาทวิริยังเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนนี้ถ้าหาเขาจะเสี่ยงโชคหรือจะหารายได้หรืออะไรเนี้ยก็ขอให้บอกว่าไปร่วมพูดร่วมทุนหรือเสี่ยงโชคกับเพื่อนเขาหรือผู้ส่วนใครก็ได้แต่บังเอิญว่าคำว่ามาอุบาทมันอยู่ในดวงชะตาเขาเพราะฉะนั้นคุณซื้อลอตเตอรี่จะซื้อหวยนะลอตเตอรี่เนี่ยเช่นว่าซื้อเลขชุดเนี้ยคุณก็ซื้อปลาตัวบุ๊กก็ตับคุณก็แบ่งมันไปเลย
อย่าให้เพื่อนคุณคนใดคนหนึ่งถือไว้ว่าถือไว้เนี่ยเขาอาจจะไม่คุณเลยก็ได้บอกไม่ถูกมั้งอะไรนะเขาอาจจะโกงก็ได้เพราะว่าเขาเมาว่าก็อาจจะเกิดความวุ่นวายการเดือดร้อนอะไรเงี้ยนะเขาบอกเกิดดาวจันทร์นะดาวจันทร์ก็คือคนที่มีกอไก่ขอไข่ขอเปลือกขอไฟแล้วทำเอาหมดนะอยู่ในพยานทายของเขานะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างจะผมเนี่ยชื่อธนพัฒน์ธนพัฒน์อาณาพัฒน์เนี่ยเราจะพยายามทายกันในคำว่าพัฒน์พัฒน์เนี่ยเราก็อ่านในเสียงอ่านก็ได้คำว่าพัฒน์เหมือนกันนะพัฒน์อย่างก็เชื่อว่าสมชายเนี่ยสมชายเท่ากับตัวชอช้างเนี่ยแล้วก็มาดูเด่นพัฒน์เนี่ยเท่ากับอะไรเท่ากับดาวพฤหัสเรือพฤหัสชายเนี่ยก็เท่ากับดาวชอช้างตอนช้างก็ในดาวคานใช่ไหมผสมชาติก็มีชื่อผู้อยู่ได้ด้วยโอเคก็ถือว่าเท่ากับดาวคานนะหรือการใช้พยัญชนะของเข้ามาอ่านอย่างเช่นว่าของท่านผู้ชมหรือนักเรียนนะรู้ว่าเราจะมีชื่อเราพยัญชนะเราเนี่ยมันตรงกับตัวเลขอะไรแล้วก็อ่านตามนี้นะว่าตัวเลขอะไรตรงนี้มีใครจะสงสัยไหมไม่มีนะสงสัยนะจะอธิบายก็จะละเอียดเราเอาพอสมควรแล้วอาจารย์ก็จะมาไล่ต่อไปเมื่อกี้เลขเลขสองใช่ไหมอันนี้อาราเลขสามอัตตะกันุพยายะอัตตะกันุพยายะทีนะลาพังก็เป็นพลังนะเราก็บอกว่าคนที่เกิดเนี่ยที่มีด้วยตลาดพวกนี้นะจอจานจอจิงจอจานจอโซ่จอเชยยอยจอเสือเนี่ยนะมันเท่ากับดาวคานแล้วอ่านตำแหน่งดาวคานว่าอัตตะตัวเขาตัวเขาคิดแล้วเขาตั้งใจจะทำอะไรก็ตามนะขอให้เป็นความรักอย่าได้บอกเราจะซื้อเลขอะไรแต่สนใจหรือเราได้ฟังฝันมาในมรณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรามาและสิ่งที่ไม่ใช่คิดจะฝันเขาให้เลขมาเขาบอกขอให้เราเก็บเลขคนนี้เป็นความลับนะไม่ใช่นะเดี๋ยวมันจะคือว่ามันจะขัดลาบมันจะขัดลาบเราเดี๋ยวอาจารย์อาจจะตำแหน่งดาวแต่ละตัวแต่ละตัวให้มาก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูว่าเราจะวิเคราะห์กันว่าเลขไหนชื่อไหนที่ให้โชคให้ลาบแต่ที่ช่วยลาบเนี่ยเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ในพื้นกระดานพื้นกระดานได้เลขชี้หลักแล้วก็โลกของการใช้ชีวิตตอนนี้เราก็จะมาหยิบว่าคนอายุเนี้ยคนปีเนี้ยคนชื่อเนี้ยอายุเท่าเนี้ยมันน่าจะมีโชคนะอะไรแบบเนี้ยนะเอาล่ะที่มาดูดาวพุธต่อไปตอนนี้เกิดพื้นฐานกันนะเกิดพื้นฐานก่อนตีหินะประดุมพระทาสีมหาโจรอัตตาอธิปดีตรงนี้น่าคิดหินะประดุมพระทาสีมหาโจรอัตตาแล้วสี่มาอยู่ที่แนวหัวเสาสี่ที่สามโอ้แสดงว่าคนที่ช่วงเนี้ยคนที่เกิดพญาเป็นพระรหัสนะเป็นดาวคุณแล้วมีอัสระตามเนี้ยวันนี้ไม่น่าเสี่ยงนะไม่น่าเสี่ยงเพราะอะไรอ่ะยินนะจมเขียประดุจพระบังเงินทาสีมาจนถึงเสี่ยงไปก็ไม่ถูกก็เหมือนกระสุนเขาตัวเอาไปกินอ่ะใช่ไหมแพ้เขาอะเสียงก็แพ้เขาเพราะนั้นคนที่ตำมันตานตมันโทตมันเท่านอนนอนเนี้ยไม่เหมาะที่จะเสียงในวันนี้มีอะไรถามไหมถามไปก้าเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเขาจะเดินดื้อหลังอะไรก็ดื้อหลังเราบอกเขาก็อะไรก็ได้แต่ว่าอยากจะแทงเยอะเพราะมันกระดุมผ้ากระดุมผ้ามันบอกว่ามันก็แล้วมันก็เสียหายด้วยไงถึงได้ไม่น้อยเพราะคุณหมอไม่กินนะใช่เขาบอกคุณจะแทงหวยเนี่ยแล้วคุณหวานไปไม่ถูกเบอร์ยังไงมันก็ถูกแต่มันถูกไม่มีคุ้มเสียเรียกว่าถูกไม่คุ้มเสียเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็อย่าเล่นหรือเล่นน้อยหน่อยก็จะดีกว่านะวันนี้นะเล่นน้อยเป็นความ
พราะตรงนี้เราจะอ่านดาวทุกดวงเลยแล้วก็มาหักล้างมาหักล้างให้ว่าความน่าจะเป็นน่าจะได้แล้วก็มีบางส่วนที่ตัวไหนที่มันจะได้มากกว่าเสียเราตรงไหนเอาละอันนี้เรายังไม่ได้เข้าชั้นเสาชั้นเสาเป็นตัวตัดสินแล้วก็ตัวมหาพูดก็เป็นตัวตัดสินตัดสินด้วยทั้งมหาพูดแล้วก็ตั้งเสาแล้วก็โลกตัวโลกโคจรพูดชีวิตแล้วก็ลิขิตหลักตัวนี้เป็นตัวตัดสินว่าคนนั้นน่ะจะมีโชคมีลาภอะไรยังไงเอาละทีนี้อาจารย์ก็จะมาดูว่าที่จริงเป็นดาวอะไรนะดาวพุธแต่นี่ดาวพฤหัสพฤหัสท่านนางราชาทาสาอาตมาเคหังเป็นราชาด้วยท่านนางท่านนางก็แปลว่าการงานการเงินได้เหมือนกันนะการงานการเงินได้ท่านนางเลยแต่ปีว่าเป็นงานอย่างเดียวใช่ไหมเป็นการงานและการเงินเราด้วยท่านนางราชาทาสาอาตมาเคหังแล้วไปเป็นราชาเขาบอกว่าคนคนนี้เขาอาจจะได้เลขได้เบอร์จากที่ทำงานหรือเพื่อนที่ร่วมงานเขาเอามาให้เขาก็ได้ราชาแปลว่าเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าท่านนางก็แปลว่าในที่ทำงานของเขานะหรือเพื่อนญาติพี่น้องหรือลูกค้าเขาว่าจะทาสาหาเลขหรือเอาเลขมาให้เขาถึงอาจจะเป็นไม่ให้เขาหรือจะคนที่เป็นที่ทำงานเขาหรือเพื่อนที่ทำงานเขาเนี่ยอาจจะฝันถึงบ้านที่เขาอยู่ที่เขาอาศัยอาจจะออกบ้านเลขที่เขาแล้วเขาว่าแกหังเนี่ยแปลว่ารถยนต์ก็ได้นะแล้วก็มีการออกรถยนต์ใหม่หรือจะฝันถึงว่าเขาได้นั่งรถยนต์หรืออะไรเนี่ยก็สามารถเอาว่าเลขรถยนต์มาซื้อได้เลขที่บ้านมาซื้อได้นะแล้วไอ้คำว่าราชาตรงนี้มันก็แปลว่าข้าราชการหรืออาจจะเจ้าบ้านเจ้าแผ่นดินก็ได้นะก็ถือว่าตรงนี้บางทีเรานึกคึ้มๆเอาเลขของเจ้าบ้านเจ้าแผ่นดินมาซื้อหรือฝันกันฝันก็ได้ฝันกันนี้มาจะฝันเกี่ยวกับเรื่องบ้านฝันเกี่ยวกับเรื่องเจ้าบ้านเจ้าแผ่นดินเนี้ยเราฝันมาก็ได้นะโอเคนะเนี่ยเป็นตัดเขตนะเราไม่เข้าวิเคราะห์อะไรนะอาจารย์ไม่ได้ว่าฝันทงว่าจะต้องมีต้องได้นะเดี๋ยวให้ค่ายเราทั้งเขตแล้วเราคิดเอาเองว่าจะได้ไหมแล้วเดี๋ยวอาจารย์พยักคนนี้เสร็จพวกเราเนี่ยจะเอาคำพยากรณ์นะโดยเอาชื่อต่างๆเข้ามายิงเข้ามายิงเข้ามายิงแล้วเราก็มาไล่ตั้งแต่ดาวอาทิตย์นับไปเลยไล่ไปถึงดาวเสาร์นะไล่ไปเรื่อยอาตมาเกียอะไรเนี่ยวันนี้มาดูดาวศุกร์ดาวศุกร์มันก็จะมาได้แต่เลขอะลงท้ายก็ขอสลาสรสีหอหีบลาตุลาอ่อนนะดาวศุกร์ดาวศุกร์ปีตาพันธุมรณะมหาโภคะสักกะน่าจะคนมีโชคเนี่ยน่าจะคนวันศุกร์คนวันศุกร์เนี่ยน่าจะมีชื่อเนี่ยของเขาเนี่ยที่มีออกที่ออกคำออกเสียงว่าสอสลาอย่างเงี้ยเขาว่าคำว่าคุณสมศรีอย่างเงี้ยศรีใช่ไหมสอสลาศรีใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้สารนี่ก็ว่าเป็นสีใช่ไหมใช่เป็นสีก็ได้หรืออาจจะเป็นคำว่าอาจจะอันนี้ไม่รวมนะจะเป็นชื่อเล่นก็ยังได้นะเพราะชื่อเล่นที่หอหีบที่หายากใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นชื่อยะชื่อเล่นอย่างเงี้ยใครใช่ไหมขวดแล้วขวดอาเฮงไงจำเป็นต้องซื้อวันที่หกไม่จำเป็นซื้อช่วงนี้เลยก็ได้ถ้ารู้แล้วก็ซื้อช่วงนี้เลยก็ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าวันที่16เนี่ยเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่ดาวทุกดวงอยู่ในกระดานเราตรงนี้เพราะนั้นเราก็เอาดาวตรงนั้นน่ะว่ามาว่าเขาอ่ะจะมีโชคในวันนั้นแบบนั้นถ้าว่าวันนี้เรามาซื้อมันลอตเตอรี่มันออกวันนี้สิมันจะให้โชคเราแต่ว่าลอตเตอรี่มันออกวันที่16อ่ะเราไปซื้อที่16ไม่ซื้อวันไหนก็ได้แต่ซื้อก่อนก็ได้ที่เราตั้งตำแหน่งวันที่16มิถุนายนตรงเนี้ยหมายความว่าวันนั้นน่ะดาวมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้แล้วมันจะให้คุณกับคนที่เกิดในวันต่างๆว่าตูนจะไปซื้อรถเนี่ยแต่ตูนนี้อาจารย์ดูว่าแบบเนี่ยอาจารย์ว่าคนที่มีอักษรที่เป็นตัวสสสลาสสสสลาสฤาษีหอหีบตุลาอ่างตรงเนี้ยน่าจะมีโอกาสม
ากต้องเป็นคนเกิดวันศุกร์ด้วยมั้ยครับก็ถืออนุโลมด้วยอนุโลมด้วยถ้าคนเกิดวันศุกร์แล้วได้ลงท้ายด้วยสีก็ยิ่งดีก็ยิ่งเหมือนว่ามันก็มันเน้นไงกันเน้นแล้วยิ่งถ้าบอกเกิดว่าเธอเกิดทั้งว่าเธออายุ35เงี้ยจะมากมาปรับคำว่ามหาโอคาเงี้ยโอ้โหถึงเป้งเลยว่าน่ามันจะน่าจะมากกว่ามีภาษีเหนือกว่าถ้ามีตำแหน่งดีหมดเลยทุกอย่างเลยไหมทั้งมหาโอคาเงี้ยแล้วมันลงเอามามหาทิฏฐิโชคเงี้ยธรรมดาจะมาปีเกิดเขามาลงตรงนี้นะปีเกิดเขามาลงตรงนี้ปีเกิดมาลงตรงนี้นะแล้วปีเกิดลงตรงนี้ว่ามันดาวดวงอะไรใช่ไหมตัมมะอะไรตรงนี้มันก็ถือว่ามีโอกาสปูติแล้วว่าอาจจะมีเกี่ยวกับเพิ่มปูติตรงนี้อาจจะซื้อหวยก็ต่างประเทศยังได้เลยพอปูติมาท่านนะครับแต่โชคต่างประเทศใช่ไหมมีโชคแต่ทางไกลอะไรเงี้ยมีโชคแต่ทางไกลที่มันก็อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาซื้อหวยใต้ดินกับกรุงเทพหรือวันนี้ก็อยู่กรุงเทพเขาไปเที่ยวเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ในเชียงใหม่ขอนแก่นเนี่ยถือว่าปูติแบบนี้ได้นะเสาต้องดูเสาต้องดูอะไรนะเสาต้องดูในเสาเลยเสาในเสาก็ต้องดูด้วยเพราะมันเป็นต้นอยู่เสาต้องอยู่ทุกขั้นขั้นไหนหกที่ห้าใช่ไหมหกที่ห้าก็ทุกขั้นก็จะบอกว่าตัวนี้เราต้องว่าแพร่แต่ก็ทุกขังอะไรอ่ะปิตาพันธุมรณะมาโภคะตักกะของใครก็อาจจะบอกว่าหาซื้อยากนิดนึงหรือจะโดนโกงราคาปิตาพันธุมรณะมาโภคะอาจจะโกงราคาหรือซื้อเลขชุดอย่างเงี้ยจ่ายครึ่งเดียวได้ไหมอะไรนะก็ไม่จ่ายครึ่งนะอาจารย์ก็ว่าเขาเวลาเขาซื้อหรือเขาแทนอย่างเงี้ยอาจจะซื้อหวยใบละ80ก็ขายใบละ100แปดถือว่าขายว่าบอกเรื่องนี้เลขดังอะไรเงี้ยเขาบอกจะขายแปดสิบก็ไม่ขายว่าขายไปร้อยแล้วส่วนมากคนที่จะซื้อเลขที่ราคาไปร้อยที่เป็นเลขชุดใช่ไหมเลขชุดมันก็ต้องได้เงินเยอะอยู่แล้วไงโอคาเงี้ยหมาปฏิโชคเงี้ยได้เงินเยอะสุดซื้อเป็นสีด้วยไม่ให้อาจารย์ดูจอไม่ได้ดูจอที่ดีดูจอเขามาลงอะไรลงได้ให้เห็นหกสองนับยังไงอาจารย์นับเจ็ดข้างหลังนับลิงชิงหลังลิงชิงก็สองตัวเลยนับสองตัวเดี๋ยวเขาดูที่ว่าเลขหกตัวนี้มีอะไรบ้างเจ็ดถึงเจ็ดจะสี่จะสามเจ็ดจะสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดถึงเจ็ดสามสี่จะสามยี่สิบเอ็ดจะสี่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบห้าแล้วตรงนี้อะไรดูในนั้นเนี่ยดูในชาร์ตอะในในชาร์ตเนี่ยดูที่ว่ามีเลขอะไรมากที่มันอยู่ตำแหน่งจะดูให้ขวาจังเลยมีเลขหกเลขหนึ่งเนี่ยดูที่มีอะไรบ้างเพราะเลขหนึ่งเลขหกเนี่ยมันดาวมันตำแหน่งดาวมันดีมันสวยแต่เลขหกก็สวยปากแต่เลขหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรนะ8อะไรนะ4 11 18นี่แหละครับจอเพื่อชี้ดูตรงนี้เหรอครับใช่อ๋อใช่ใช่เลข1อ่ะเลข1เลข6ใช่มั้ยอ่ะเลข32ครับที่เท่าไหร่นะ32 39แล้วตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวปัจเจกอาจารย์ดิจ้าเข้าปัจเจกใช่ๆตรงทําครบแล้วเป็น32และ53ครับ32 53เหรอพันธุ32กับ53ครับใช่ครับพันธุ32และ53 32ถึง53ใช่ไหมใช่ครับ53แล้วตัวธรรมปิตาอะไรปิตา25 25กับ46 25 46ครับแล้วตัวที่ไม่ได้วัดประทัง43แล้ว67แล้วก็เอาดาวอาทิตย์อ่ะโอคาแล้วกัมมะล่ะกัมมะเหรอครับกัมมะ38 59 เอาเลยตัวคำว่ามรณะนี่ล่ะมรณะนี่มี36 57 56 57 56 57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 
จะได้มากกว่า
นี่ยเรามาวิเคราะห์ตรงนี้ที่อาจารย์ต้องไม่ดูตรงโพคาด้วยฮะโพคาก็ดาวอาทิตย์ก็ดูเองดูโพคาด้วยโพคา27ถึง48 27 48 69นะเท่าไหร่นะ27 48 69 47 27 48 48 48แล้ว69 69ครับแล้วก็อะไรตรงนี้ล่ะตรงไหนครับอะไรนะอันนี้มี34 55เอา4 55 55ครับผมก็แข่งทางนั้นได้ครับเกิดแล้วหมดเท่าไหร่นะสามสิบสี่กับ55พอครับเอาแก่มีคนแก่ก็อยากจะเล่นอ่ะ76ครับผมคนแก่อยากเล่นถามว่าคนแก่ก็อยากเล่นอ่ะฟังฟังเล่นเขาอ่ะ55ก็ไม่ตกไปถึงหนูเล่นไม่ได้เลยหนู59อ่ะมันไม่ใช่มันเหมือนอายุที่จอมลงนะครับมันไม่ตรงจอมก็ไม่หมดแล้วยังไม่ถึงเวลาเอาหนึ่งไปไหนอ่ะหนึ่งวันนี้นะหาแล้วผมครบไปยังครบแล้วนะหนึ่งครบแล้วนะโอเคนี่62ยากกว่า13ใช่มั้ยนับอายุยากใช่ป่ะนับอายุยากอายุยากก็คือถ้าสมมติเป็นกรกฎาคมนี้ก็เป็น63แล้วก็นับ63ผมชอบไม่ได้ไม่ท่านไหนนับ69 76เดียวก็นับไอ้เนี่ยฮะปิตา67ปิตา67แล้วก็พันธุ74ด้วยไอ้นั่นไม่66เออ67ครับใช่แล้วพันธุ74 74ใช่มั้ยใช่ในที่จันทร์มีสารนะเซ็ตมรณะ78มรณะเท่าไหร่นะ78มันจะมีคนมา80จะมา80เอา80แกอยากเล่นเหรอเอา80ครับ80เออร้านซื้อลอตเตอรี่ร้านสตาร์ทต้นครับคนแก่เนี่ยคนแก่นี่ก็ได้คงนับกับคน80พอนะ80พอ80ยืนได้ยินไหม58 59พักผ่อน59เนี่ยประกำมาได้กรรมะตัวนี้แล้วกรรมะตัวนี้เรามีชื่ออยู่แม่ชื่อนี้ชื่ออะไรเป็นบอใบไม้บอใบไม้อ่ะดูใบไม้ดิห้าโอ้ยมีสิทธิ์แล้วเหรอเฮ้ยกูนะชื่อหลังเป็นธรรมคุณเปาคุณคอควายคุณคอควายคอควายก็เลขสองไม่ได้นะอุบาทสองอุบาทครับอุบาทอีกแล้วมัชชิมาแสดงว่าไม่ต้องเล่นแล้วเออไม่ต้องเล่นแล้วสองไม่ได้แล้วพอไม่ได้ไปก็ไม่ต่อให้เล่นได้ก่อนเดี๋ยวก็มีคนมาแบ่งปัตตานีเอาละตอนนี้อันนี้เมื่อกี้อ่านหมดหรือยังอันนี้อ่านไม่หมดใช่ไหมนะครับเหลือ7ครับประมาณ7แล้ว7ใช่ไหมอ่านได้7ได้7แล้วก็ดูนี้7จะเป็นมาตามาตาปุตตะสุภาปุพพาเจ็ดได้อุปธรรมดาวังคังคะมันติดคังคะแค่นั้นเองครับผมอ่านพังค้าได้ป่ะไม่ใช่รถเสียมันติดพังค้าไงติดพังค้าติดพังค้าไงจะได้ไม่เกิดมาเป็นมาตาติดพังค้าพบไม่เสียแต่มันไม่ได้ตอดตรงกันเลยนะพบไม่เสียครับแต่ติดพังค้าติดพังค้าพังค้านี่อาจจะคล้ายๆว่าคนเขาอาจจะมีเด็กๆมาบอกหวยเขาบอกได้ก็บอกเขาได้เล่นดังเล่นแดงปะนะเนี่ยผมจะบอกนะสามารถผมได้มาจากในคำชะโนดเลยนะเหมือนดาวเสาร์งูพญานาคในคำชะโนดมันแนะนำบอกให้ฟังนะแต่บอกตัวฉันไม่เชื่อหรอกก็มีเลขในใจอยู่แล้วเป็นไปได้เพราะว่าอาจเชื่อคนยากเออมันก็เชื่อยากดาวเสาร์เชื่อคนยากเป็นไปได้เชื่อคนยากเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนความคิดมาใครต่อมาเชื่อให้หมดเขาบอกร้อยเลขต้องซื้อร้อยเลขซื้อร้อยเลขอ่ะหัวตาเลยไม่เป็นเอาจริงๆอย่างมาตาแล้วเกิดสี่อาราตีอ่านดาวสี่ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วครับเหลือดาวเจ็ดเอาเองไว้จบแล้วเหลือเจ็ดกับแปดอันนี้จะจบแล้วก็แปดในกลางคืนแปดก็พูดกลางคืนเราตีเป็นเลขสี่ว่าเรามีเลขเป็นถึงแปดแล้วเจ็ดนี่คือไงเล่นได้ไหมครับไม่ได้คือแล้วเจ็ดตัวเนี้ยเจ็ดต้องให้คนอื่นได้มาตาเป็นตัวแทนจุดพักก็เหมือนว่าให้มาตาปุตตะสุภาถ้าวันเด็กมันมาบอกเลขเราเดี๋ยวผมบอกเลขเราเดี๋ยวผมทำเนี่ยบอกเลขเราแล้วเด็กเพิ่งเกิดก็ได้เนาะหรือไอ้แม่เด็กเพิ่งเกิดเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาที่มันพูดบอกเลขเรามาก็จะเชื่อประฟังมันหน่อยก็แล้วกันให้เชื่อมันหน่อยฟังมันหน่อยก็แล้วกันมันบอกว่ามันจะพูดอ้อแออะไรมาก